มันจะเป็นอย่างไรเมื่อเทพแห่งความฝันถูกจับมาขังเอาไว้เป็นเวลากว่า100ปีมันส่งผลกระทบทำให้ผู้คนบนโลกมนุษย์เกิดอาการหลับไหลและตายจากไปเป็นจำนวนมากถ้าไม่มีเทพแห่งความฝันมาคอยดูแลความฝันของเหล่ามนุษย์อาณาจักรแห่งความฝันมันจึงได้ล่มสลายไปทำให้ฝันร้ายยังคงคืบคลานไปทุกแห่งหนสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปซีรีส์จากทาง Netflix เรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง The Sandman ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยครับหลังจากที่โรสก้าวเข้ามายังดินแดนแห่งความฝันจนทำให้เธอพบเข้ากับมอร์ฟีอัสโรสจึงถามว่าที่นี่คือที่ไหนมอร์ฟีอัสจึงตอบว่าที่นี่คือโลกแห่งความฝันผู้คนจะมาที่นี่เมื่อยามหลับก่อนที่โรสจะถามว่าเธอได้ยินทั้งสองพูดถึงน้องชายของเธอมอร์ฟีอัสจึงตอบไปว่าเขาคิดว่าน้องชายของโรสนั้นน่าจะถูกฝันร้ายอย่างก็จับตัวเอาไว้มอร์ฟีอัสบอกให้โรสตามหาน้องชายในโลกยามตื่นโดยที่แมทธิวจะคอยจับตาดูเธอและเมื่อเธอนอนหลับมอร์ฟีอัสจะช่วยตามหาเจคในโลกแห่งความฝันตัดภาพมาที่ความฝันของเจคตอนนี้เขาฝันว่าตัวเองนั้นคือแซนแมนและตอนนี้เขาอยู่กับกอฝันร้ายที่สรรสร้างความฝันให้กับเจคจนกระทั่งเจคได้ตื่นขึ้นมาตอนนี้เขาถูกจับตัวเอาไว้ในห้องใต้ดินของบ้านบาร์นาบี้บาร์นาบี้ทำการจับเจคมาขังเอาไว้เพราะว่าเขากลัวว่าเมื่อเจคหายไปเงินที่ได้รับสนับสนุนมันก็จะหายไปด้วยเมื่อโรสตื่นขึ้นมาเธอได้ทำการถ่ายเอกสารประกาศตามหาน้องชายครอบครัวบ้านเช่าก็พร้อมใจกันที่จะช่วยตามหาน้องชายของโรสทางด้านของไลต้าตอนนี้เธอได้ฝันว่าเธอนั้นได้อยู่กับเฮกเตอร์สามีที่ตายไปอย่างมีความสุขโลกในความฝันที่เธอได้สร้างขึ้นมาก่อนที่เฮกเตอร์จะพาเธอไปดูบ้านเขาได้สร้างขึ้นมาก่อนที่ไลต้าจะตื่นขึ้นเธอพบว่าเมื่อตื่นมาแล้วทุกอย่างมันว่างเปล่าตอนนี้ทางด้านของมอร์ฟีอัสเขากำลังหาต้นตอของการเกิดวอร์เทกว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลูเซียนบอกว่าโรสนั้นคือหลานของยูนิตี้เธอเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาจากโลกหลับไหลและเมื่อท่านกลับมาที่นี่เธอก็ได้ตื่นขึ้นมาทำให้มอร์ฟีอัสสงสัยว่าการหายตัวไปของเขากว่า100ปีทำให้เกิดวังบนแห่งความฝันขึ้นทางด้านของไรต้าเธอได้เข้ามาปรึกษาโรบิโอเกี่ยวกับน้องชายของโรสเธอขอให้โรบิโอช่วยติดตามความปลอดภัยของน้องชายของโรสว่าเขายังปลอดภัยอยู่หรือไม่เมื่อทราบเรื่องการติดตามเด็กชายครอบครัวของบาร์บี้ได้ทำการเตรียมการเพื่อให้เจคทำตัวดีๆต่อหน้าเจ้าหน้าที่จากศูนย์อุปถัมภ์ระหว่างที่โรสออกติดประกาศเธอได้พบเข้ากับนกเรเว่นตัวหนึ่งซึ่งเธอก็รู้ว่านั่นคือแมทธิวระหว่างนั้นโคลินเทียนได้พบว่าตอนนี้นกของมอร์ฟีอัสได้เจอเข้ากับโรสแล้วทำให้โคลินเทียนต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนที่เขาจะพบเข้ากับฮาวโคลินเทียนจึงอาสาจะช่วยตามหาเจคโดยการขอใบประกาศไป1ใบทางด้านของบ้านบาร์นาบี้ขณะที่เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมพวกเขาเจคพยายามจะส่งข้อความขอความช่วยเหลือให้กับโรบิโอแต่ว่าเขาก็ไม่มีจังหวะเลยก่อนที่เจคจะหาวิธีสอดข้อความขอความช่วยเหลือเอาไว้ในกระเป๋าของโรบิโอและเมื่อโรบิโอกลับมาที่ศูนย์อุปถัมภ์เธอได้พบเข้ากับโคลินเทียนที่ได้เข้ามาหาเธอทางด้านของเจคเขาถูกจับได้ว่าแอบเอาข้อความส่งให้กับโรบิโอจนทำให้เขาถูกลงโทษหลังจากที่เข้ามาตามสืบที่ศูนย์อุปถัมภ์โคลินเทียนได้ที่อยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ของเจคแล้วและในขณะที่โรสกำลังนอนหลับฝันเธอพบว่าตอนนี้เธอสามารถเดินทางไปยังความฝันของคนอื่นได้ก่อนที่มอร์ฟีอัสจะปรากฏตัวขึ้นโรสจึงถามว่าเธอคิดว่ากำลังจะตามหาน้องชายของเธอแต่ทำไมเธอถึงสามารถเข้าไปอยู่ในความฝันของคนอื่นได้มอร์ฟีอัสจึงอธิบายว่าตอนนี้โรสได้ทำการดึงความฝันของคนอื่นเข้ามาหาตัวเองก่อนที่ทั้งสองจะเดินทางเข้าไปในความฝันของบาร์บี้ซึ่งเธอฝันว่าเธอเป็นเจ้าหญิงบาบาร่าโรสจึงถามว่าวังวนแห่งความฝันหรือว่าวอร์เทกมันคืออะไรมอร์ฟีอัสจึงบอกว่าเขาก็ไม่รู้แต่ว่าวอร์เทกสามารถสร้างความฝันให้กับคนทั้งโลกได้และเมื่อกอเห็นว่าตอนนี้มอร์ฟีอัสได้ตามมาในความฝันของเจคเธอจึงบอกว่าชายคนนั้นคือฝันร้ายสำหรับเธอและนั่นก็ทำให้เจคในชุดแซนแมนได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมที่จะกำจัดฝันร้ายของกอก่อนที่เจคจะพบเข้ากับพี่สาวของเขาโรสจึงถามว่า
ตอนที่เจคตื่นนั้นเขาจะอยู่ที่ไหนเจคจึงบอกว่าอยู่ที่บ้านในโฮมแลนด์ก่อนที่มอร์เฟียสจะทำการจับตัวก๊อกกลับไปพร้อมกับปลุกเจคให้ตื่นออกจากความฝันทางด้านของไลต้าตอนนี้เธอได้อยู่กับเฮกเตอร์ในความฝันจากนั้นเธอก็พบว่าตอนนี้ในความฝันของเธอนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่ทั้งสองดีใจอย่างมากที่กำลังจะมีลูกทางด้านของโรสเมื่อได้ข้อมูลแล้วเธอจึงพยายามตามหาที่อยู่ของน้องชายก่อนที่เธอจะเข้าไปบอกไลต้าเมื่อไลต้าตื่นขึ้นเธอกลับพบว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์อยู่จริงๆเหตุการณ์นี้นั้นมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยูนิตี้เมื่อได้ตัวกอแล้วซึ่งตอนนี้กอนั้นเธอได้กลับใจที่จะไม่เป็นฝันร้ายอีกต่อไปเธอต้องการที่จะเป็นฝันดีของเหล่าพวกมนุษย์มอร์ฟีสได้สั่งลงโทษกอโดยการกักขังให้กอถูกจองจำอยู่ในดินแดนแห่งความมืดทางด้านของโครินเทียนตอนนี้เขาได้เข้าไปทำการสังหารบาร์นาบีกับแคลิสก่อนที่จะพาตัวเจคหนีออกไปจากที่นี่ทางด้านของโรสที่ได้ขับรถตามมาหาน้องชายแต่พบว่าที่นี่นั้นมันเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นและที่นี่มันก็ไม่มีน้องชายของเธอหลังจากที่ทราบว่าตอนนี้ไลต้าได้ตั้งท้องซึ่งนั่นมันก็คือฝีมือของโรสแมทธิวจึงได้นำข่าวไปบอกกับลูเซียนเมื่อโลกแห่งความฝันกับความจริงสามารถข้ามผ่านกันได้กำแพงของทั้งสองโลกมันกำลังจะถูกทำลายไปทางด้านของโครินเทียนเขาได้ทำการติดต่อกลับไปหาโรสเพื่อแจ้งข่าวว่าตอนนี้น้องชายของเธอได้อยู่กับเขาแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ที่โรงแรมรอยัลเอ็มพายสถานที่ที่จัดชุมนุมสัมมนาซีเรียลชุมนุมรวมเหล่าฆาตกรต่อเนื่องซึ่งตอนนี้โรสจะต้องใช้เวลาออกเดินทางไปที่นั่นเป็นเวลา3ชั่วโมงโครินเทียนได้พาตัวเจคเข้าไปในงานก่อนที่เขาจะได้รับกุญแจห้องสำหรับผู้เข้าพักในขณะที่โรสกำลังจะออกเดินทางไปที่จอร์เจียเพื่อที่จะไปรับตัวน้องชายอย่างเจคกิลเบิร์ตจึงอาสาที่จะไปส่งโรสเพื่อที่จะไปรับตัวน้องชายทางด้านของไลต้ากับเฮกเตอร์ระหว่างที่อยู่ในความฝันพวกเขาพบว่าตอนนี้ความฝันของไลต้านั้นมันได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นหายนะที่กำลังจะส่งผลต่อโลกแห่งความฝันก่อนที่เมอร์วิงจะเข้ามาแจ้งว่าตอนนี้มันได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นและสัญญาณในครั้งนี้มันกำลังจะนำพาให้ความฝันไปถึงจุดจบมอร์ฟีสจึงเข้าไปถามลูเซียนว่าตอนนี้ดินแดนแห่งความฝันมันเกิดอะไรขึ้นลูเซียนจึงบอกว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้อาจจะเป็นฝีมือของโรสวอล์กเกอร์ก่อนที่มอร์ฟีสจะแย้งขึ้นมาว่าในครั้งที่แล้วเธอได้เดินทางมาที่นี่แต่มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับที่นี่เลยลูเซียนจึงบอกว่ามันอาจจะเกิดสิ่งใหม่ในโลกแห่งความฝันขึ้นสิ่งใหม่ที่มอร์ฟีสไม่ได้สร้างขึ้นมาและนั่นมันก็คือลูกของไลต้าฮอที่มันส่งผลทำให้เกิดรอยร้าวในโลกแห่งความฝันทางด้านของโครินเทียนเขาได้สั่งให้เจคอยู่แค่ในห้องเพราะว่าที่โรงแรมแห่งนี้มีแต่ผู้ใหญ่ที่น่าเบื่อและนั่นก็ห้ามความอยากรู้อยากเห็นของเจคไม่ได้เขาจึงแอบตามโครินเทียนไปเพื่อดูว่าโรงแรมแห่งนี้เขาได้จัดชุมนุมอะไรกันขึ้นเหล่าฆาตกรต่อเนื่องที่มาชุมนุมอยู่นั้นซึ่งในการชุมนุมในครั้งนี้มีกฎอยู่ว่าเหล่าฆาตกรต่อเนื่องที่มาชุมนุมนั้นจะไม่ฆ่ากันเองที่นี่และในงานชุมนุมคอนเทียนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในขณะที่เดินทางไปรับตัวเจคโรสได้ฝันอีกครั้งและได้พบเข้ากับไลต้าในความฝันของไลต้าเธอได้พาโรสเข้าไปดูบ้านของเธอกับเฮกเตอร์ก่อนที่ทั้งสองจะพบว่าที่นั่นมอร์ฟีสได้มารออยู่แล้วมอร์ฟีสบอกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมันได้สร้างความเสียหายให้กับความฝันทำให้เฮกเตอร์กับไลล่าต้องจากลากันหลังจากนั้นมอร์ฟีสได้ทำการสิกให้เฮกเตอร์หายไปพร้อมกับบอกว่าเมื่อลูกของไลต้าเกิดมาและวันหนึ่งเขาจะมารับเด็กไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาพบเธอพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันนั้นมันคือเรื่องจริงตอนนี้โรสกับยูเบิร์ตได้เดินทางมาถึงยังที่หมายทางด้านของโครินเทียนตอนนี้เขารู้ว่าในงานนี้มันมีคนแอบแฝงลักลอบเข้ามาและใช้นามแฝงว่าบุกกี้แมนในขณะเดียวกันโรสได้เข้ามาภายในงานก่อนที่กิลเบิร์ตและโรสจะแยกย้ายกันไปตามหาเจคจนกิลเบิร์ตพบว่าที่นี่นั้นมันเป็นสถานที่แปลกๆการชุมนุมของคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องจากทุกมุมของประเทศได้มารวมตัวกันที่นี่จนในที่สุดกิลเบิร์ตก็ได้เห็นว่าตอนนี้ที่นี่นั้นมีโครินเทียนอยู่ทำให้เขาต้องรีบหนีออกไปจากที่นั่นและทิ้งข้อความไว้ให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าเขานั้นขอตัวกลับก่อนแล้วจากนั้นโรสได้เข้ามาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และพบว่ากิลเบิร์ตนั้นได้กลับบ้านไปแล้วจ
ิลเบิร์ตได้กลับมาที่ดินแดนแห่งความฝันและจริงๆแล้วเขาก็คือฟิดเลอร์สกีนฟิดเลอร์สกีนได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าเขาได้เข้าไปพบกับโคลินเทียนมาและในตอนนี้โคลินเทียนได้ทำการสร้างลัทธิฆาตกรขึ้นมาทางด้านของโคลินเทียนและเพื่อนๆของเขาเหล่านักสะสมได้ทำการฆ่าฟิลิปชายที่แอบลักลอบเข้ามาก่อนที่เจคจะเข้ามาพบว่าโคลินเทียนที่เขาเจอนั้นเป็นคนร้ายและเป็นฆาตกรต่อเนื่องทางด้านของฟิดเลอร์สกีนเมื่อได้คุยกับลูเซียนทำให้เขารู้ว่าโรสนั้นก็คือวอร์เท็กซ์และท้ายที่สุดมอร์ฟิอัสจะต้องฆ่าเธอเพื่อรักษาโลกแห่งความฝันเอาไว้ทางด้านของโรสที่เธอได้เดินตามหาห้องพักของเธอก่อนที่จะพบเข้ากับเจคระหว่างนั้นทั้งสองได้วิ่งหนีฟันแลนด์ชายที่ชอบฆ่าเด็กเป็นชีวิตจิตใจจนสุดท้ายโคเดนเทียนได้ทำการฆ่าฟันแลนด์เพื่อที่จะช่วยปกป้องทั้งสองเอาไว้โคเดนเทียนได้พาตัวโรสกับเจคไปที่ห้องพักพร้อมกับบอกว่าโรสนั้นเป็นสิ่งเดียวที่สามารถโค่นล้มอำนาจของมอร์ฟิอัสได้และผลจากการทำเช่นนั้นก็คือเขาจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระและโรสจะร่วมมือกับเขาหรือไม่ก็ตามโคเดนเทียนก็เคารพการตัดสินใจของเธอก่อนที่เขาจะเข้าไปในงานชุมนุมซีเรียลและถูกเชิญให้ขึ้นไปแถลงการต่อผู้คนในลัทธิของเขาในขณะที่โคเรนเทียนสั่งให้ผู้คนหลับตาความฝันที่ทุกคนเป็นฆาตกรนั้นมันได้เกิดขึ้นมาก่อนที่มอร์ฟีอัสจะปรากฏตัวขึ้นมอร์ฟีอัสได้เข้ามาหยุดโคเรนเทียนเอาไว้ก่อนที่โคเรนเทียนจะใช้มีดแทงมือของมอร์ฟีอัสและนั่นก็ทำให้มอร์ฟีอัสรู้ว่าตอนนี้วอร์เทคเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทำให้ราชาแห่งความฝันนั้นอ่อนแอลงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปโรสจะสามารถเข้ามาแทนที่ของมอร์ฟิอัสได้ในขณะที่โรสนอนหลับอยู่เธอได้เข้าไปในความฝันของคนอื่นความฝันที่ทุกคนมารวมตัวกันก่อนที่มอร์ฟิอัสจะเข้ามาห้ามโรสพร้อมกับอธิบายว่าถ้าโรสยังทำแบบนี้ต่อไปมันจะทำให้ความฝันปั่นป่วนและจะทำให้ทุกอย่างพังลงรวมไปถึงโลกยามตื่นด้วยโรสจึงทำการซ่อมแซมกำแพงความฝันก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมามอร์ฟีอัสและโคลินเทียนได้กลับมาที่เดิมก่อนที่เขาจะทำลายโคลินเทียนจนเหลือเพียงแค่หัวกะโหลกชิ้นส่วนที่สามารถสร้างฝันร้ายขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากที่กำจัดหัวหน้าลัทธิไปได้มอร์ฟีอัสจึงเสกให้นักสะสมต้องเจอกับความทุกข์ทรมานที่เขาเคยก่อเอาไว้ทางด้านของไรต้าตอนนี้เธอได้คลอดลูกออกมาทุกคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับไรต้าก่อนที่โรสจะติดต่อไปหายูนิตี้เพื่อที่จะบอกว่าถ้าคืนนี้เมื่อเธอนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเธอขอให้ยายของเธอรับเจคไปดูแลและเมื่อโรสหลับตาลงความฝันของเธอนั้นเธอได้เห็นทุกคนมารวมตัวกันก่อนที่มันจะเกิดหายนะขึ้นในความฝันของพวกเขาหลุมปริศนาได้ดูดพวกเขาเข้าไปทีละคนรวมไปถึงน้องชายของเธอด้วยเมื่อทุกคนถูกดูดเข้าไปมอร์ฟีอัสได้ปรากฏตัวขึ้นและในครั้งนี้เขาจะต้องหยุดโรสให้ได้ทางด้านของยูนิตี้เธอได้เดินหลงเข้าไปในห้องสมุดแห่งความฝันเพื่อที่จะไปอ่านเรื่องราวของเธอถ้าหากเธอไม่ได้นอนหลับไหลไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอทางด้านของมอร์ฟิอัสมอร์ฟิอัสบอกว่าโรสจะต้องตายเพื่อที่จะหยุดวังวนแห่งความฝันเอาไว้และถ้าตายไปเธอสามารถจะมาอยู่ในโลกแห่งความฝันก็ได้หลังจากนั้นฟิดเลอร์สกินได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเข้ามาบอกว่าตัวเขานั้นพร้อมที่จะเสียสละชีวิตของเขาแทนโรสแต่สิ่งนั้นมันก็ไม่สามารถทำได้ถึงอย่างไรวังวนแห่งความฝันก็ต้องตายอยู่ดีมอร์ฟิอัสจึงบอกให้ฟิดเลอร์สกินกลับไปทำหน้าที่โรสจึงถามว่าจริงๆแล้วคุณคือใครฟิดเลอร์สกินบอกว่าตัวเขานั้นไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสถานที่หลังจากนั้นเขาจึงได้กลายเป็นสิ่งแวดล้อมภายในโลกแห่งความฝันระหว่างที่โรสพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาโลกแห่งความจริงเอาไว้และเพื่อที่จะช่วยผู้คนบนโลกและน้องชายของเธอระหว่างนั้นลูเซียนได้พายูนิตี้เข้ามาพบกับมอร์ฟีอัสเพื่อทำการหยุดมอร์ฟีอัสเอาไว้ยูนิตี้บอกว่าจริงๆแล้วเธอควรที่จะเป็นวังวนแห่งความฝันแต่หากในตอนนั้นเธอได้หลับไหลอยู่ทำให้ชะตากรรมถูกส่งผ่านมายังหลานของเธอก่อนที่ยูนิตี้จะบอกให้โรสล้วงเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะเอาวังวนมาคืนให้กับยูนิตี้และเมื่อได้วังวนออกมาแล้วยูนิตี้จึงทำการทำลายมันและนั่นก็ทำให้ยูนิตี้ตายไปด้วยการเสียสละในครั้งนี้เพื่อที่จะให้หลานของเธอได้มีชีวิตอยู่ต่อไประหว่างนั้นยูนิตี้ได้พูดถึงสามีของเธอชายหนุ่มที่มีในตาสีทองผู้ที่ให้กำเนิดลูกสาวของเธออย่างแม่ของโรสเมื่อได้ฟังแบบนั้นทำให้มอร์ฟีอัสรู้ว่าคนที่มีในตาสีทองนั้นคือใครและนั่นก็คือปรารถนา
นั่นเท่ากับว่าโรสกับน้องชายของเธอคือลูกหลานของเทพอนันต์หลังจากนั้นมอร์ฟีอัสได้เข้าไปพบกับปรารถนาเพื่อที่จะเข้าไปเคลียร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นฝีมือทั้งหมดนั้นมันเป็นฝีมือของปรารถนาที่ฝากลูกเอาไว้ในร่างกายของมนุษย์มอร์ฟีอัสจึงเข้าไปขู่ว่าถ้าหากปรารถนาเข้ามายุ่งกับเขาอีกสงครามมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากจบเรื่องทั้งหมดโรสได้มีชีวิตใหม่ส่วนมอร์ฟีอัสนั้นได้ทำการสร้างก๊อขึ้นมาใหม่และเธอก็ไม่ใช่ฝันร้ายอีกต่อไปทางด้านดินแดนนรกนั้นลูซิเฟอร์ได้พบเข้ากับอาซาเซลขุนศึกแห่งนรกได้เข้ามาเจรจาเพื่อที่จะเปิดศึกกับดินแดนแห่งความฝันและนั่นก็ทำให้สงครามกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวของเดอะแซนแมนก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ